4วิธีรับมือเมื่อเขาเทคุณหรือเขาเดินออกจากชีวิตคุณไปก่อนจะไปฟังฝากกดใจและกดแชร์ให้กับโค้ชเอมด้วยนะคะเรื่องนี้นะคะถ้าไม่เจอกับตัวก็จะไม่รู้ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงแต่มันก็จะมีวิธีรับมือที่จะทำให้คุณหายเร็วที่จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นมาได้ข้อที่1เลยค่ะคุณคิดเสมอว่าจบเพื่อเริ่มต้นสิ่งที่ดีกว่าเสมอจบในที่นี้คือจบกับสิ่งเก่าจบกับคนเดิมๆเพื่อเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีเสมอคุณจะต้องคิดไว้เลยว่าการที่คุณเลิกกับคนนี้คุณจะต้องเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วคู่ควรกับคุณมากกว่าเดิมแล้วก็พร้อมที่จะเติมเต็มให้คุณแล้วคุณก็เติมเต็มให้เขามากกว่าเดิมค่ะให้คุณบอกกับตัวเองบอกกับจิตใต้สำนึกตัวเองไว้แบบนี้แล้วส่วนใหญ่นะคะมันก็มักจะเป็นอย่างนั้นเช่นกันซึ่งเวลาที่จบจากคนนี้ไปคุณก็จะเจอคนใหม่ที่ดีมากกว่าเดิมเกือบทุกคนเลยค่ะข้อที่สองนะคะเปลี่ยนบรรยากาศเดิมๆให้เป็นบรรยากาศที่ใหม่ถ้าวันนี้นะคุณยังเอาตัวเองไปคลุกกับบรรยากาศเดิมๆกลิ่นอายความรักเดิมๆชีวิตคุณจะไม่มูฟออนค่ะชีวิตคุณจะอยู่ที่เดิมให้คุณนะคะเปลี่ยนแปลงจัดที่อยู่ใหม่ทำอะไรใหม่ๆทาสีใหม่หรือแม้กระทั่งนะคะไปเที่ยวไปพักตากอากาศทำให้ตัวเองสดชื่นทำให้ตัวเองแฮปปี้ทำให้ตัวเองมีความสุขเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆทำให้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตพลังงานดีๆนะคะจะเข้ามาหาคุณเหมือนกับคุณเตรียมตัวเองให้พร้อมกับสิ่งใหม่แล้วก็จะมีชีวิตใหม่ที่มันดีขึ้นกว่าเดิมค่ะข้อที่3นะคะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่ที่คนที่คุณน่ะอยากเป็นคนที่คุณนึกถึงว่าอยากจะได้คุณลองถามตัวเองสิคะว่าคุณน่ะอยากเป็นคนประเภทไหนคุณอยากมีรูปร่างยังไงวันนี้ถ้าคุณอยากมีรูปร่างที่ดีขึ้นมันเป็นโอกาสแล้วค่ะเวลาอยู่กับเขาเขาอาจจะชวนคุณกินคุณกินคุณกินจนคนคุณรู้สึกว่ารูปร่างคุณไม่ค่อยโอเคแล้วตอนนี้แต่พอเขาจากไปมันเป็นโอกาสที่จะทำให้คุณได้มาออกกำลังกายได้เข้าฟิตเนสได้เข้าจิมนะคะแล้วก็ดูแลรูปร่างตัวเองให้ดีเหมือนเดิมตอนอยู่กับเขาคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่สามารถใส่ส้นสูงได้เนื่องจากเขาตัวไม่ค่อยสูงพอเลิกกับเขาไปคุณก็ไปซื้อรองเท้าส้นสูงเลยค่ะที่คุณใส่แล้วคุณภูมิใจแล้วคุณชอบมากๆเลยนี่คือการเปลี่ยนตัวเองใหม่นะคะทำให้ตัวเองแฮปปี้ทำให้ตัวเองมีความสุขก็ได้เมื่อคุณจะเป็นคนใหม่แล้วค่ะคุณก็ต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่โอเคนะคะข้อที่4ค่ะในระหว่างที่คุณโดนเทหรือคุณอกหักนะคะสิ่งที่โค้ชแนะนำเลยคือให้คุณนะคะใช้เวลาหากิจกรรมทำอย่างเช่นนะคะคุณออกไปทำกิจกรรมข้างนอกถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่เปลี่ยนตัวเองใหม่เปลี่ยนรูปร่างใหม่คุณอาจจะไปเลือกทำกิจกรรมที่ไปวิ่งก็ได้ไปเจอผู้คนไปเข้ายิมก็ได้นะคะอย่างเนี้ยก็คือเป็นกิจกรรมที่ดีหรือแม้กระทั่งนะคะไปพบปะเพื่อนที่ไม่เคยได้เจอกันนานแล้วไปเจอกันไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างหรืออีกอันนึงนะคะก็จะช่วยคุณได้เช่นกันคือหาสัตว์เลี้ยงค่ะที่จะทำใหคุณได้ดูแลคุณได้ใช้เวลากับสัตว์เลี้ยงของคุณมากขึ้นก็จะทำให้คุณลืมเหตุการณ์เดิมๆที่ผ่านมาได้เร็วมากขึ้นก็จะทำให้จิตใจคุณพร้อมที่จะ move on แล้วก็ไปต่อได้ยังไงซะคุณก็สามารถก้าวข้ามผ่านไปได้แล้วก็จะเป็นคนที่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดค่ะ